เดี๋ยวนี้ผู้นำชุมชนเก่งนะคะสามารถใช้ Facebook พื้นที่ของเราชุมชนวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวกลุ่มออมทรัพย์มี Facebook คืออย่างอันนี้อย่าง Facebook เนี่ยต้องแอดขอเป็นเพื่อนรับแล้วถึงจะอยู่ด้วยกันได้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะสำหรับกลุ่มเป้าหมายมันก็ต้องมีสารสนเทศที่เป็นช่องทางสำหรับกลุ่มเป้าหมายมีภายนอกภายในกลุ่มเป้าหมายลงไปคิดงานที่กว้างดูว่าใน3ช่องนี้เราจะทำอะไรได้บ้างนะคะหรืออย่าง YouTube นี่ก็เป็นสาธารณะใช่ไหมคะงานหลายตัวตัดให้สั้นเอาโยน YouTube แต่ข้อพึงระวังคือก่อนเอางานลงช่องสาธารณะต่างๆต้องกลั่นกรองก่อนระบบสารสนเทศต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลเพราะถ้าไปแล้วไปเลยใช่ไหมคะไม่สามารถกลับมาได้อีกนะคะก็คงจะคุยกับพวกเราประมาณนี้นะคะว่างานของเรามีความสำคัญตัวเราเองต้องรู้ถึงความสำคัญและคุณค่างานของเราตอบตรงต่อกลุ่มเป้าหมายและต่อกลุ่มงานอื่นนะคะอยากให้เราดูแลงานของเราให้ดีค่ะแล้วก็พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะคะให้กำลังใจพวกเราในการมุ่งมั่นทำงานปีนี้ก็ยังต้องจัดเก็บจปท.เขตเมืองหน้าเมืองอีกแล้วเหมือนเดิมแต่อยากให้เราไม่อยากให้เราคิดบนฐานความเหนื่อยหน่ายมันเป็นภารกิจนะคะเราก็ต้องตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ต้องขอบคุณนะคะพวกเราที่มาเข้าร่วมเวทีในรอบนี้เราคิดว่าคงจะได้มีโอกาสนะคะไปเยี่ยมพวกเรานะในจังหวัดต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอพวกเราเสร็จอบรมก็จะลองไปเปิดเว็บดูอีกทีนึงเผื่อพี่จะดูได้ตัวนะพี่ก็ขอชุกิ๊กชุกิ๊กอันนี้ครั้งสุดท้ายเดือนสิงหาอันนี้ครั้งสุดท้ายวายกรกฎาคมภาพสุดท้ายตอนประกวดให้พี่เอคัดเลือกไปไม่มีลงเลยก็มีนะเดี๋ยวค่อยเสร็จแล้วสักกี่วันดีนะ7วันแล้วกันเนาะเป็นองค์คนดีค่อยไปเปิดดูใหม่จังหวัดเดิมๆว่ายังไงนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณพวกเราค่ะแล้วก็ขออนุญาตจบนะคะการพูดคุยซึ่งบางส่วนก็จะได้ไประโยชน์บ้างไม่ได้บ้างนะเพราะว่าพี่ก็ไม่เก่งเรื่องสารสนเทศคืออยู่ยังไม่ได้อยู่กลุ่มนี้ไงเพราะว่าแก่ก่อนคืออยู่กลุ่มทุกกลุ่มยกเว้นที่สูงสารสนเทศพอเป็นพอจอมาถึงมีผลงานนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวมีโอกาสได้เรียนรู้ขอบคุณค่ะในนามของผู้เข้ารับการอบรมนะครับต้องขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมการเงินชนเป็นอย่างสูงครับที่ได้